โอเคกราบสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นในโหมดคลิปที่2นะครับในโหมดของกล้องหน้านะครับก็เวลาใช้กล้องไหนก็พยายามปรับตัวกันนิดนึงนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นของกล้องหน้าเลยดูว่า noise เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็จะลองหมุนดูนะครับถามว่าถ่ายได้นะเก็บไหมถามว่าซีดเตอร์ทีเดียวนะแต่เห็นว่าหน้านี่ผมนี่ซีดในการถ่ายนะครับจะถามว่าถ่ายได้รู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องแต่ว่าไม่เท่ากับกล้องหลังนะครับในขณะที่นั่นอยู่ที่ก็ผมก็กล้องจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับใช้ได้สามารถอัดลงติ๊กต็องติ๊กต็อกพวกทวิตอะไรอย่างนี้กันได้นะครับไม่ได้น่าเกียดเลยความหนักถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันจะถ้าเกิดใครไม่ได้มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่จับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะลำบากนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้ในการถ่ายลองนี่เหมือนเดิมนะฮะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะโอเคนะครับให้มันสลับแสงดูว่าให้มันเป็นยังไงนะครับถ้ามันมีแสงพอมันก็จะดันรู้สึกมันจะดันค่าแสงขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนึงถือว่าใช้ได้ไม่น่าเกลียดนะครับถ้าแสงพอถ้าแสงพออย่างผมลองเข้าใกล้ๆดูเนี่ยถ้าแสงพอมันจะโอเคหน่อยแต่ว่ามันก็พยายามที่จะดึงคอนทราสต์ให้หน้าให้มันขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะจำพยายามให้มันออโต้นะครับอันนี้ก็60เฟรมนะครับ Full HD ประมาณนี้นะครับจะได้เลยทีเดียวอ่ะลองดูในถ้าเข้าไปมืดๆหน่อยจะเป็นยังไงน้อยจะบานกระเทือกไหมนะครับน้อยจะบานกระเทือกไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะฮะ